ช่องที่9เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเรียบร้อยแบบจนท่ามาแล้วสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอชช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเจมนะครับหา 8.5 นะครับอยากได้ 8.5 ล็อตใหม่นะครับตอนนี้ผมก็มีคัมภีร์อยู่ทั้งหมด367ชิ้นนะครับเห็นไหม367ครั้งก็เป็นชิ้นแหละนะครับผมจะสุ่มเอา 8.5 นะครับอยากได้ 8.5 นะครับมาดูกันซิว่าผมจะได้ 8.5 หรือเปล่านะครับมามีทั้งหมด2หน้าหน้านี้เราสุ่มไปแล้วนานแล้วแหละหมดด้วยมาเราจะเอา 8.5 ให้ได้นะครับถ้าไม่ได้ 8.5 เราก็ไม่หยุดสุ่มนะครับเราก็จะสุ่มต่อนะครับแต่ถ้าเกิดได้แล้วเราก็จะหยุดสุ่มนะครับเนี่ย2อย่างเนี่ยเล็งไว้เนี่ยอยากได้2อย่างเนี่ยที่เหลือช่างไม่เหอะไม่เอานะครับอยากได้เป็น5สุ่มเลยดูซิว่าจะได้หรือเปล่าดูนะดูนะดูนะโอ้โหไม่ได้ได้ระเบิดนาฬิกาทรายช่องแรกก็เน่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวสุ่มช่องที่2กันได้เปล่าไม่ได้นะครับได้กล่องรอบที่2ก็เน่าเหมือนกันเดี๋ยวรอรอบที่3แล้วกันนะครับจะได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ได้อะไรวะเนี่ยหน้าไม้โอ้โหมาช่องที่4ครับหน้าไม้อันนี้รู้สึกว่าน่าจะมีถาวรนะมั้งไม่แน่ใจว่าผมมีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คดูโอ้โหแม่งเอ้ยช่องที่4แล้วนะได้ปีกนะต่อมาช่องที่5ช่องที่5นะช่องที่5นะจะได้หรือเปล่า 8.5 เนี่ยขอเฮ้อ 8.5ขอหน่อยได้ไหม GM อย่างงงผมเลยโอ้โหไม่ได้ได้กล่องเกือบได้แล้วเมื่อกี้โอ้โหตอนนี้ผมแม่งโคตรอินเลยอะอยากได้มากเลยนะ 8.5 อยากได้จริงๆเลยโอ้โหช่องที่6แล้วนะได้สนายดูช่องที่7นี้ผมจะได้อะไรเนี่ยผมว่าเน่าตามเคยบอกเลยโอ้โหช่องที่7รู้ผลแล้วครับ 8.5 ต้องได้ช่องที่8ไม่ก็9สักช่องหนึ่งอ่ะ 8.5 ได้ช่องไหนโอ้โหได้มีดไอ้เหี้ยงะช่องที่9เดี๋ยวรู้เรื่องช่องที่9เดี๋ยวรู้เรื่องเลยเรียบร้อย 8.5 มาแล้วโอ้โหผมว่าแล้วว่าสุ่มเจมทุกรอบอ่ะผมต้องได้ช่องที่8ที่9ทุกทีเลยอ่ะแต่ส่วนมากโดนช่องที่9หมดเลยนะ 8.5 โอ้โหบอกเลยว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับผมแม่งโคตรเกลือทุกรอบนะครับจะสุ่มกี่รอบแม่งก็โดนช่องที่8ช่องที่9ทุกทีนะครับก็ได้ของมารีวิวแล้วได้ทั้งมีทั้งปืน 8.5 เนี่ยผมไปดูกล่องจดหมายแป๊บเดี๋ยวดูก่อนว่าผมมีหน้าไม้นั้นยังยังไม่มียังไม่มีนะเดี๋ยวผมเติมเอานี้มาถาวรแล้วไหนวะนี่รับมาก่อนเลยเอาดาบกับ 8.5 มาก่อนส่วนที่เหลือเป็นกล่องขอเปิดกล่องแล้วกันได้อะไรโกดังก็ใกล้จะเต็มแล้วปีกนี้ขอไม่รับนะปีกมันกากอ่ะมันสวยนะแต่มันกากไปหน่อยใส่โชว์เลยขอใส่โชว์หน่อยไหนปืนไหนปืน 8.5 ผมนี่ได้ 8.5 แล้วถ้าถือมันคล้ายๆกับปืนนี้เลยอ่ะเหมือนกับปืนลูซิเฟอร์เลยอ่ะไหนวะคุณสมบัติตามนี้เอฟเฟกต์อะไรเนี่ยอ๋อเอฟเฟกต์นี้เมื่อเราโดนฝั่งตรงข้ามยิงแล้วเราจะวิ่งเร็วได้ตามปกตินะครับคือไม่วิ่งช้าคือเราสามารถวิ่งหนีศัตรูได้ต่อนะครับปกติเราโดนฝั่งตรงข้ามยิงใช่ไหมเราจะวิ่งช้านะครับโอเคเข้าใจนะแล้วก็กล่อง2กล่องนี้เปิดได้อะไรเนี่ยได้ดาบถาวรมีชาร์จเปล่าวะ
ชื่อเซต Sweet Heart ถาวรหน้าไม้ผมจะรับมาดีเพราะว่าผมไม่รับดีกว่านะครับมันจะลกคังเอาส่วนที่เหลือนี้ก็พวกสิทธิ์เอ๊ได้ชุดนี้มาด้วยรับมาก่อนปืนแตกถาวรอยู่ไหนวะรับมาก่อนนี่โอเคครับผมสำหรับใครที่อยากดูผมรีวิวดาบ8ดาวกับปืน 8.5 ใหม่นะครับก็กระทืบไลค์มาเยอะๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม